ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรามีโอกาสดีๆนะคะที่ได้ผู้จัดที่มีความสามารถมากๆนะคะพี่หนุ่มแล้วก็ได้นักแสดงได้การรวมตัวของนักแสดงตัวแม่ในวงการลูกทุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณใบเตยแล้วก็น้องปวลีนะคะแล้วก็พระเอกของเราคุณตุ้มตามนะคะแล้วนักแสดงทั้งหมดที่มารวมตัวเนี่ยคือเต็มที่นะคะก็หวังว่าจะเป็นละครดีๆที่อยากจะให้ผู้ชมเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะทางช่องก็เต็มที่แล้วก็จัดเวลาดีๆไว้ให้ผู้ชมค่ะคิดว่าทั้งสองท่านนะคะก็จะเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะในการทำงานเนี่ยสมูทมากๆนะคะก็ถือว่าผู้จัดดีด้วยนะคะในการทำงานเนี่ยเท่าที่ผ่านมานะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะมีแต่ความสนุกนะคะเตรียมพบกับความสุขได้เลยค่ะส่วนพี่โจ้นะคะละครจะมีเป็นยังไงบ้างพี่โจ้ก็เจ้าสมัยครับผมก็เรื่องบัลลังก์ลูกทุ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องผู้หญิง2คนนะครับที่เกิดมาในวงลูกทุ่งนะครับครอบครัววงลูกทุ่งแล้วก็มีความใฝ่ฝันนะครับที่อยากจะเป็นราชินีลูกทุ่งอยากจะเป็นที่1กันนะครับเรื่องมันก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกันระหว่างพี่น้องนะครับทั้งเรื่องของการไต่เต้าขึ้นไปเป็นนักร้องลูกทุ่งเรื่องของความรักนะครับเริ่มตั้งแต่เป็นอยู่ในวงลูกทุ่งเล็กๆเข้ามากรุงเทพมาตกระกำลำบากต้องไปเป็นนักร้องคาเฟ่ต้องไปจนมาเข้าได้อยู่ในค่ายเพลงใหญ่ออกเพลงมีชื่อเสียงนะครับเรื่องจะแบบว่ามีหลากรสนะครับมีหลายอรรถรสมากมายและที่สำคัญนะครับก็คือว่ามีเพลงประกอบเนี่ยเยอะมากกว่า30เพลงนะครับมากกว่า30เพลงทุกตอนเนี่ยจะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้ฟังทั้งเพลงเก่าที่อยู่ในความทรงจำนะครับและเพลงที่แต่งใหม่นะครับแล้วก็นักแสดงหลักของเราเนี่ยทั้งน้องใบเตยทั้งปวลีทั้งตูมตามทั้งชินนะครับทุกคนได้ร้องเพลงหมดนะครับมีทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่เงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยครับว่าแบบเต็มอรรถรสแน่นอนครับเนี่ยค่ะทางเสียงกลับค่ะเรื่องนี้ถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ถ่ายไปประมาณ 70% แล้วครับก็อีกไม่นานก็คงได้ชมกันตอนนี้กำลังประกอบร่างอยู่แต่สิ่งที่ได้เห็นจากการเท่าที่ประกอบร่างมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขมากๆกับการได้ดูการแสดงดีๆของนักแสดงทั้งหมดทั้งพี่เปาพี่เตยพี่ตาพี่จีนและทุกคนและองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้ตัวละครทั้งหมดมันมีชีวิตจริงๆขึ้นมาอย่างที่ไม่ใช่เขียนในกระดาษแล้วก็ทั้งหมดทั้งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะงานที่นี่เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ล้วนๆเลยผมอยากให้ได้ดูกันจริงครับไม่ต้องมาตองตาหวานขนาดนั้นหรอกดีๆนะพี่พี่หนุ่มดีๆนะครับปวดหัวออกไปได้เลยพี่พูดว่าปวดหัวออกทีวีได้ใช่ไหมเวลาทุกคนมารวมกันฮะคือความยากมีอย่างเดียวนะครับเวลาทุกคนมาเจอกันครับเพราะทุกคนจะไม่ฟังผมทุกคนจะฟังกันเองแต่ว่าทั้งหมดแล้วทั้งมวลแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมด้วยนะกับการที่ได้ทำงานกับนักแสดงอย่างพี่ตาพี่เปาอย่างเงี้ยเราเคยทำงานด้วยกันมาก่อนก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้แชร์กันในมุมใหม่เรื่องใหม่ของพี่เตยนี่คือใหม่มากสำหรับผมเพิ่งมาเจอแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะมันคือการที่ผมก็ได้แชร์กับเตยเหมือนกันแล้วเตยก็ได้แชร์กับผมในเรื่องของความรู้สึกของตัวละครแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่ธรรมชาติของตัวละครมันเป็นอะไรแบบนี้ผมรู้สึกมันสนุกมากอ่ะกับการที่ได้เห็นพวกนี้เขาดื้อๆบนจออะไรอย่างเงี้ยครับขออนุญาตสองคนเลยค่ะใบเตยสองชายมาเจ๊แนะนำไปเลยก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้มาเจอกันที่จริงเราก็มีโอกาสได้เจอกันรอบๆเนาะในการทำงานต่างๆแต่ว่าครั้งนี้เป็นการมาปะทะกันครั้งแรกเลยในละครเรื่องนี้ค่ะสนุกมากแล้วก็บอกไงมันเข้มข้นมากๆค่ะดีใจที่ได้เล่นเป็นพี่น้องกันด้วยค่ะเจอพี่ใบเตยแรกๆคือแบบว่าดูเล็กร้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ละคือถ้าเกิดมองในลุคแรกคือแม่จะบอกโอ้โหตัวแม่มาอะไรอย่างนี้แต่พอมาเจอแม่จริงๆแล้วอีกแบบหนึ่งเลย
ม่เป็นคนที่แบบฮาๆตรงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเล่นเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวของแก้วตาเนี่ยดูซอฟกว่าตัวจริงนะมั้ยนะไม่เป็นงั้นนะครับเราไม่ชอบเราไม่ชอบเอาความจริงมาพูดเล่นนะเราแต่ตัวจริงคือแบบแซ่บไงบ้านเราเป็นคนสุพรรณค่ะสอนก็ดีใจที่ได้พูดสำเนียงสุพรรณแต่ว่าพี่เตยแล้วก็พี่ทุกคนเก่งมากๆค่ะคือไม่ต้องสอนอะไรเลยค่ะก็ดีใจมากคือเรื่องนี้ที่ตัดสินใจนอกจากแบบเป็นเวิร์กพอยท์ที่รับแล้วเป็นผู้จัดเป็นพี่หนุ่มแล้วเนี่ยด้วยตัวนักแสดงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องดีมากอย่างกับเปาเนี่ยอยากร่วมงานมานานมากแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเขาอะเป็นคนคุณภาพในการแสดงมากชอบแล้วก็เหมือนเป็น FC น้องตั้งแต่เล่นเรื่องพุ่มพวงแล้วก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากๆคือเรื่องนี้เพื่อนๆอะจะเป็นเด็กตั้งใจหมดยกเว้นไปเติมน่ารักแก่แก่สุดนะคะแต่ว่าแบบเราจะแบบว่าเป็นคนเหมือนที่เล่นสุดคนอื่นจะแบบว่าโปรเฟสชันนอลในการแสดงมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วสนุกมากค่ะก็ไม่แปลกใจว่าเรื่องนี้มันจะต้องดีมากๆเพราะว่าใบเตยได้ทีมที่ดีมากครับเอกครับพี่ชินครับเจอคุณครับครับอะไรครับผมครับผมครับอ๋อคือหนึ่งคือผมได้มีโอกาสทำงานกับพี่หนุ่มอยู่แล้วครับแล้วก็กับเวิร์กพอยต์เราก็ทำงานด้วยกันบ่อยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกดีเพราะว่าผมกับลูกทุ่งอ่ะมันดูไม่เข้ากันซะเลยนึกออกไหมครับหมายถึงว่ามันดูแบบฉีกกันมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันจะแปลกดีเพราะผมอ่ะเล่นบทมาหลายบทมากแล้วอ่ะครับแต่เรายังไม่เคยได้เล่นละครลูกทุ่งหรือเป็นเนื้อหาที่มีความเป็นพื้นเมืองหรือวัฒนธรรมบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาอยู่ในเรื่องนี้ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่เราตอบตัดสินใจเล่นแล้วก็ด้วยบทเนี่ยบทของนกเนี่ยมันจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างลูกทุ่งกับสติงด้วยความที่ตัวเองเรียนนอกแต่คุณพ่อเปิดค่ายลูกทุ่งมันเลยมีความแบบกลางๆอยู่ระหว่าง2โลกเนี่ยครับซึ่งค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวเองพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบทเนี้ยน่าจะสนุกเป็นคนดนตรีเป็นคนดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ร้องลูกทุ่งด้วยครับพี่ร้องด้วยเหรอพี่ร้องพี่ร้องร้องดูก่อนนะซิมผมจะร้องไห้เลยพี่ร้องพี่ปวดหัวมากเลยคือเราร้องเพลงมาเยอะมากอะครับแล้วก็พอเราได้มีโอกาสร้องลูกทุ่งเราก็เลยรู้สึกว่ากูไม่ลูกทุ่งอ่ะดีแล้วนะอยู่ทางเดิมอ่ะดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันยากมากครับเราต้องยกให้กับเหล่านักร้องลูกทุ่งเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยในการร้องลูกทุ่งแล้วก็ทุกคนเสียงดีมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าสนุกมากครับสนุกมากในการถ่ายทำในการทำงานตลอดหลายเดือนอยู่นะพี่หลายเดือนหลายเดือนที่เราทำงานด้วยกันมาผมว่าไม่มีวันไหนเลยที่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเครียดเหนื่อยเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เข้าไปมันจะมีอะไรใหม่ๆที่ทำให้เราเอนจอยกับการทำงานตลอดเวลาเลยครับใช่ครับนี่เลิฟอย่าให้พูดเบาๆครับเป็นเบาๆเลยครับสำหรับผมก็เบาๆครับผมก็มีมันมีฉากแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นละครที่มันเล่าชีวิตคนฉากเลิฟซีนจูบปากอะไรเงี้ยครับผมพอใจหรือยังฮะครับผมก็เป็นประมาณนั้นแล้วจริงๆแล้วคือละครเรื่องนี้ต้องขอบคุณทางพี่หนุ่มขอบคุณเวิร์คพอยต์ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับเพราะว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่วงการลูกทุ่งหรือว่าเรื่องราวของวงการลูกทุ่งที่ย้อนไปจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยได้นำถูกมาเล่ามานำเสนอกับคนดูอีกแบบนึงเล่าด้วยผลงานของทางพี่หนุ่มเองด้วยที่เป็นคนที่เล่าทุกอย่างด้วยอินเนอร์ของความเป็นมนุษย์ด้วยแบบพื้นฐานของมนุษย์จริงๆแล้วพวกเราก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตอะใช้ชีวิตตัวละครพวกเรามันพูดแบบนี้ได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปกองเหมือนที่พี่ชินบอกว่ามันสนุกเพราะเราเหมือนได้ไปใช้ชีวิตเราได้ไปอยู่แล้วก็มีชีวิตกันอยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยครับมันเลยทำให้งานเนี้ยมันเป็นงานที่ทุกคนดูจะเข้าใจได้ง่าย
คืออย่างที่ตูมตาพูดเลยครับคือเรื่องนี้มันเล่าตั้งแต่มันคือมันเป็นการเล่าชีวิตของตัวละครจริงๆไลฟ์ไทม์มันไลฟ์ไทม์มันยาวมากเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นในการเติบโตของตัวละครตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ซึ่งมันทำให้ผมเชื่อว่าอย่างเราเองเล่นเองอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้าอนาคตมันเป็นอย่างนี้เราจะคิดยังไงคือมันผมเชื่อว่ามันทำให้แบบคนดูอ่ะได้เติบโตไปกับตัวละครในเวลาเดียวกันได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองในชีวิตด้วยครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่ซึ่งไม่ค่อยมีละครแบบนี้เลยที่เราเห็นเราจะไม่เคยเห็นใครเล่าแบบนี้ถูกต้องใช่ครับครับผมยาวมากยาวมากๆครับอะไรนะคะโอเคค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะสำหรับละครช่อง Work Point เนี่ยนะคะเพื่อนประมาณเดือน7เดือน8เราจะได้ชมกันแล้วนะคะนอกจากเพลงเพราะๆในเรื่องนี้นะคะเรื่องราวชีวิตของครอบครัวหนึ่งนะคะคุณหนุ่มถ่ายทอดออกมาได้มีอารมณ์มากๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตามทามแน่นอนค่ะ1ทุ่มตรงนะคะเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะ